เป็นนาคตัวแรกไม่มีเงินสักกระบาทเดียวนะอยากจะบวชประกาศไปเดียวมีเจ้าภาพทันทีเลยขึ้นช้ามาก่อนหัวเลยอะไรมันจะขนาดนั้นลูกขึ้นช้ามาก่อนหัวเลย11 โมงเนี่ยเข้าโบสถ์กูเลยขำตัวเองเหมือนกันเลยไม่ตั้งหลักโอเคผ่านไปเรียบร้อยไอ้ตอนที่บวชที่โบสถ์นั่นนะฮะโบสถ์ที่นี่มันส่วนหนึ่งมันเคยบนโบสถ์อีกส่วนหนึ่งก็อยู่ในน้ํานะน้ําเป็นสระแล้วก็ทําบันไดลงไปที่น้ําฟังนี่ตรงนี้สําคัญมันมีปลาตัวหนึ่งปลาเนี่ยมันทําท่าจะตายใช่ไหมครับไอ้ลุงก็ไปเจอพอดีนี่ยังไม่ได้บวชมั้งเนี่ยเดี๋ยวนะใช่ยังไม่ได้บวชเดี๋ยวนะเออใช่ยังไม่ได้มีพิธีบวชนะครับมีปลาตึงลอยมาแกมันจะตายเลยไม่ตายแหละไอ้ลุงก็ปลาช่อนปลาช่อนปลาดุกปลาช่อน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 จับมาตัวมันโตกว่าหัวมือซะหน่อยนึงแล้วนะยาวขนาดนี้โอ้ยนี่มันใหญ่ไปตัวหัวมือก็แล้วกันพอดีใส่ข้อมือมันก็อยู่พอดีนึกออกไหมยาวเท่ากับเฮ้ยใจนี่พอดีอยู่ในมือมันจะตายได้ไม่ได้ลุงจำรู้ไหมลุงก็ไม่จำมารูปมาคำสนสนว่ามันแหละครับรูปคำเงี้ยฟังให้ดีนะตัวนี้สำคัญไม่รู้เรื่องอะไรทำของลุงเรื่องของลุงอะไรกันเอออย่าคิดอะไรมันมากดีไม่ไปแกงใช่ไหมครับว่าแล้วก็ปล่อยลงน้ำมันก็ปื้ดปื้ดปื้ดไปเลยเฮ้ยก็แค่เฮ้ยเท่านี้นะไม่มีอะไรหรอกในหนึ่งอ๋ออาจจะบอกว่ามาขอความช่วยเหลือก็ได้หรือคิดยังไงก็ได้นะรูปแบบของความคิดนะหรืออาจจะมีบอกเป็นคำถามมาหาคำตอบสักอย่างหนึ่งก็ได้ผมก็ได้คำตอบออกมาจนได้แหละก็สองมือเปล่ารักษามนุษย์แล้วครับในอย่างโอเคนะ ก็ได้คำตอบเป็นโอ้ยปฏิปทาเยอะจิ๊กซอว์เยอะครับสำหรับลุงเรื่องลุงจิ๊กซอว์เยอะแต่ไม่อยากจะเล่าเรื่องส่วนตัวนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องดีเป็นการอวดนู่นนี่นั่นสารพัดร้อยแปดยกเว้นในสิ่งที่มันเป็นค่อนข้างจะไฮไลท์หน่อยก็มีเรื่องกระดูกช้างกับมรุประกอบอันนี้ค่อนข้างจะเล่าบ่อยลูกมะกอกหล่นมาปุ๊บจับเป็นหินทันทีกับกระดูกช้างเนี่ยโอ้โห มันก็ได้รู้อ๋อคนที่เขามียานอย่างรู้เขารู้จริงๆเขาเห็นจริงๆนะครับก็แค่นั้นเองก็รู้ตามนี้มันก็เป็นบรรทัดฐานหนึ่งทำให้เราได้ได้อะไรมันเกิดขึ้นกับตัวเองอะเนาะคนหนึ่งเออเขามียานอย่างรู้ได้จริงๆนะอย่างเงี้ยก็โอเคละแค่มันเป็นคำถามมันเป็นคำตอบแล้วมันเป็นคำตอบแล้วเรื่องของคนได้ญาณได้ฌานมันมีคำตอบเราเห็นกับตาแล้วโอเคไหมแล้วก็ปฏิหารเหมือนกันลูกมาเกาะมองตามโป๊กติดเป็นหินเลยอ้าวนะครับมันมีคำตอบแล้วอ่ะแต่เรายังไม่รู้ว่าคำถามน่ะมันคืออะไรโอเคไหมครับก็ตามหาคำถามมันก็มีคำตอบเป็นของเราเองประมาณนั้นนึกออกไหมครับเนี่ยถ้าหากว่าจะโยงใยให้ฟังนะเนี่ยประวัติส่วนตัวกันพวกเนี่ยพูดแล้วมันก็ไม่มีใครไปเห็นกับตาด้วยเนาะก็มาโกหกกันนะดีโกหกแต่อย่าไปหลอกลวงใครก็แล้วกันทำนองเนี่ยรับไม่ได้หรอกสิ่งที่พูดไม่มีใครรับได้หรอกเอาความสามารถดีกว่าอย่างนี้ดีกว่าตีแตกตัดตกเอาความสามารถดีกว่าผมว่ามันชัดเจนที่สุดผมว่านะสุดท้ายความสามารถเป็นเครื่องวัดที่แท้จริงครับทำอะไรได้บ้างเนี่ยอันนี้ผมว่ามันน่าจะถึงยุคของมัน เอาเป็นความสามารถแน่นอนที่สุดจับต้องได้ด้วยเงี้ยไม่ต้องพูดหลายคำ yes กับ no แล้วก็โอเคจบข่าวบ้านใครบ้านใครประมาณ
สวัสดีลุงลุงคะหนูวันนี้หนูมีอาการปวดหัวตัวร้อนค่ะมีน้ำมูกไหลด้วยลุงหอยทำไงล่ะอโปว่าไงหายใจยาวสิกันนานๆนะครับอโปนะหายใจยาวนานๆกันนานๆน้ำมูกก็จะหายน้ำมูกก็จะหายเพิ่มความร้อนให้กับตัวเองเพิ่มภูมิต้านทานกับตัวเองครับโดยการงับอากาศกันนานๆเนี่ยสองทีก็หายแล้วน้ำมูกไหลหนึ่งทีหลุมดำมีอะไรคะก็อย่าให้ตอบเลยครับยาวมันไม่มีอะไรหรอกครับหลุมดำมีแต่เขาว่าไม่มีอะไรหรอกครับหลุมดำไม่มีอะไรเลยนะครับมีแต่หลุมดำลุงที่คุณลุงใช้พลังงานบริสุทธิ์ใช้รักษาผู้คนนับนั้นคืออีกหนึ่งในคำว่าอภิญญาใช่ไหมคะโอ้โหถามตรงนี้แล้วลุงจะตอบว่าไงเนี่ยลุงตอบงี้ดีกว่าครับขอบ่ายเบี่ยงนิดนึงได้ไหมอภิญญาก็ต้องสี่ต้องห้าก็เล่าให้ฟังเมื่อกี้นี้นะขอตอบในเชิงบ่ายเบี่ยงได้ไหมคะขออนุญาตนะใช้คำว่าเป็นความสามารถพิเศษก็แล้วกันเป็นความสามารถพิเศษน่าจะคำนี้น่าจะไปกันได้เป็นคำกลางที่สุดแล้วแหละนะเป็นความสามารถพิเศษเอางี้ก็แล้วกันนะจะหลีกเลี่ยงภาษาเก่าครับเพราะว่ามันจะกลายเป็นมันจะไปทับถมคนที่เขาเกิดก่อนแล้วคนเขามีชื่อนี้ก่อนผมไม่อยากจะเป็นคนประเภทนั้นนะครับใช้คำว่าเป็นความสามารถพิเศษโอเคนะเป็นคำตอบที่คิดว่านุ่มนวลที่สุดก็แล้วกันนะเชิญก็ขอตามนะก็ขอตามเพราะฉะนั้นก็จะหยิบคำถามของคุณสมคิดบอกว่าก็ยังรู้สึกดีตรงที่ว่าถ้าแยกรูปแยกนามได้แล้วก็จะสามารถที่จะปลดปล่อยโควิดได้นะครับใช่ก็ตามภาษาลุงนะครับว่าก็คือใช้ย้อนกลับไปหากฎคำว่ากฎพระไตรลักษณ์นั่นแหละครับว่านิจังนั่นแหละนิจังของจริงแท้พอไปจำภาษาอยู่มันก็จะไปติดตลาดสดตลาดแห้งซึ่งจริงๆแล้วคำว่าตลาดสดตลาดแห้งเนี่ยผมก็ยังถือว่าที่ลุงว่าผมก็ดีกว่าเดิมนะล่าสุดเนี้ยอัปเดตล่าสุดดีกว่าเดิมภาษาตลาดสดตลาดแห้งเพราะว่าเขาพูดถึงความรู้สึกแล้วแล้วก็พูดถึงติดภาษาซึ่งลุงหมอก็พูดมานานแล้วเราว่ามันติดที่ภาษาเพราะฉะนั้นการรับรู้ของผู้คนของภาษาตลาดสดตลาดแห้งก็จะยกระดับขึ้นนะฮะทีนี้ไปติดตรงที่ว่ามันจะติดอยู่สองอย่างคือว่าไปเข้าใจว่าเป็นอรหันต์ตรงนี้แหละมันยากลุงมันยากยังไงก็ยากถ้ายังถ้าไม่มีตัวเปรียบก็เรียกไม่มีตัวต่างมาให้ตัดอ่ะผมสมมติเป็นผมก็ต้องเข้าใจว่าผมคืออรหันต์สองก็คือว่าพอผมเป็นอรหันต์ผู้ตามผมก็อยากให้ผมเป็นก็เลยส่งเลยส่งเลยอ่ะเพราะว่าไม่ใช่กรณีเดียวนะลุงหลายกรณีที่ลูกศิษย์อยากจะให้ครูบาอาจารย์ของตัวเองอ่ะเป็นพระอรหันต์ซึ่งจริงๆแล้วลุงหมอก็ไม่ค่อยอยากจะตอบเหมือนเมื่อสักครู่นี้ที่ลุงหมอบอกว่าก็เกรงใจภาษาเก่าเพราะว่าแน่นอนคนฟังจะใจขาดลุงแล้วคนพูดก็อย่างเช่นลุงหมอก็จะมีปัญหาด้วยหมายถึงว่าจะไม่ยอมกันเพราะลูกศิษย์เขาจะไม่ยอมว่าฉันจะต้องการให้ครูบาอาจารย์ฉันเป็นอรหันต์ให้ได้ลุงหมอคือใครนี่ลุงหมอก็จะโดนไปด้วยทีนี้ไม่เป็นไรเมื่อเนื่องจากว่าเดี๋ยวจะยิ่งเพิ่มหรือลุงหอกเป็นคนที่มามีหน้าที่อธิบายความเป็นพระทหารก็ได้กันลุงหอกไม่ได้พูดว่าลุงหอกไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเรื่องสามทหารนู่นใช่ใช่เป็นเรื่องของคนที่อยากเป็นทหารเป็นเรื่องของลูกศิษย์ที่อยากให้อาจารย์เป็นทหารแต่ถามว่าลุงหอกอธิบายให้ฟังหมดได้เลยอันนี้แล้วกันเนาะประมาณนี้เสร็จผมก็ต้องทีนี้ผมก็ไม่อยากจะค่อยแทรกเข้ามาในบรรยากาศรายการเพราะว่ามันโทนเสียงคนละโทนกับลุงหอกแต่ว่าเสียดายคำถามเพราะว่าชุดคำถามของ 3-4 วันนี้มันชัดมากแต่ละคนเขาไม่เจอกันเช่นเมื่อวานมีคนมาถามว่าพลังงานบริสุทธิ์อ่ะ
มันออนออฟได้ไหมอะไรสักอย่างเนี่ยคงที่กับไม่คงที่อ่ะท่านลุงมีคนมาถามเมื่อวานนะลุงหมอกบอกว่าพลังงานบริสุทธิ์มันไม่ต้องปล่อยเดี๋ยวนะมันไม่ต้องอะไรสักอย่างนั่นนะแต่ตัวตามที่ผมจะตามเมื่อวานนะคือว่านี่ผมจำคำถามไม่ได้เดี๋ยวคนฟังที่ฟังใหม่ก็จะไม่สามารถเอาเป็นว่ามันอยู่ที่ว่าคนใช้ในการเปิดปิดไอ้ระบบออโตเมติกตัวธรรมชาติเนี่ยมันถูกซ้อนโดยเนื้อในก็คือในธรรมชาติมันก็แค่คู่กันระหว่างในธรรมชาติกับธรรมชาติซึ่งถ้าเป็นภาษาหน่อยเอาภาษาเข้าไปยัดก็คือพระธรรมซ่อนอยู่ในธรรมชาติลุงหมอกเรียกพระธรรมเป็นพลังงานบริสุทธิ์ซะเพื่อเปลี่ยนภาษาหน่อยไม่งั้นคนฟังใจขาด อีกนัยยะหนึ่งคนฟังก็จะตามภาษาของตลาดสดตลาดแห้งแล้วก็จะไม่สามารถหาความต่างได้แล้วพอมาเจอลุงหมอกก็ดันบอกแบบเอาใจด้วยถ้าเป็นผมหมอกนะฮะให้อยู่รอดก่อนให้ใจไม่ขาดนะบอกผมก็ต้องตามว่าโดยนัยยะของธรรมชาติกับในธรรมชาติหรือพระธรรมอยู่ในธรรมชาติมันก็มีนัยยะของการเข้าถึงเนี่ยต้องใช้คำนี้ของคนที่จะปลดปล่อยที่คำถามคุณสุกิจว่ารู้สึกดีว่าเออถ้าแยกรูปแยกนามได้มันจะคุยกับไวรัสได้ลุงหมอก็ไปใช้ภาษาวิทยาศาสตร์ว่าไวรัสเป็นคลื่นหายตัวได้เดี๋ยววันนี้ก็มีรูปเดี๋ยวก็ไม่มีรูปจุดที่ตอบเนี่ยนะครับเป็นจุดที่เข้าถึงครับตอบให้เป็นภาษาแบบเข้าถึงต่อมาคือเวลาใช้จริงเมื่อกี้ลุงหมอบอกว่าคำว่าใช้จริงของลุงหมอจะเป็นคำนี้ฮะความสามารถความสามารถใช่ความสามารถวัดที่ความสามารถแต่ปุ๊บไอ้ตัวนี้แหละฮะที่ผมจะได้คำถามของแต่เราผมเลยอ้างถึงเข้ามาหน่อยว่าคนที่เขาถามมันเขาไม่แค่ไม่เจอกันแต่จิ๊กซอว์มันใกล้เข้ามาแล้วว่ามนุษย์จะเข้าถึงพระเจ้าหรือแม้แต่มนุษย์จะเข้าถึงพระธรรมมนุษย์จะเข้าถึงสัจจะแล้วนะฮะโดยอาศัยภาษาอีกก๊อกนี่แหละเป็นตัวเชื่อมผมก็เลยขอตามหน่อยเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดในคลิปตัวนี้มันจะได้พาแต่ละมุมมาเจอกันเพราะว่าลำพังถ้าช้ากว่านี้ผมเห็นว่ามันจะนานไปเสียโอกาสครับเสียโอกาสครับก็ขอบคุณคำถามแล้วก็อีกอันนึงพอมันไปอยู่ในกรอบของนิจังอ่ะใช้ตัวนิจังซึ่งผมเองก็ไม่เข้าใจหรอกนะว่านิจังกับนิจังคืออะไรแต่ผมจะจับแค่ว่าลุงหมอพยายามให้แยกว่าอนัตตามันมีก่อนแล้วนะก่อนการผู้มาก่อนการกับการเพราะฉะนั้นผมจะไม่สนใจคำว่าการนะผมไม่สนใจเพราะมันคือภาษาผมจะสนใจแค่ว่าผู้มาก่อนการผู้มาก่อนการณที่นี้ที่ไว้ใช้คุยกับไวรัสหรือแม้แต่จะเข้าใจอย่างไรก็ตามแต่ว่ามันป้องกันได้จริงแล้วเนี่ยก็คืออากาลิโกนั่นเองใช่เพราะมันเป็นอากาลิโกนะฮะมันจะตอบได้หมดเลยเมื่อมันเป็นอากาลแล้วมันร่วมสมัยแล้วไม่มีกาลเวลาไอ้คำว่าไม่มีการเวลามันจะได้เป็นลิงก์กับภาษาของวิทยาศาสตร์ก็คือเวลานั่นเองใช่ใช่ไม่งั้นมันโลกแตกนะลุงใช่ถ้ารวมตรงนี้ไม่ได้สารพลังงานและเวลาครับทีนี้พอไปเจอกับพระเจ้าเขาจะบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นคือพระเจ้าเป็นบททดสอบเขาบอกว่าสิ่งถูกสร้างกับผู้สร้างทีนี้ผมก็ต้องตามภาษาแกว่าเพราะฉะนั้นถ้าอะไรถ้าฉันทำให้เธอสบายตัวฉันก็คือผู้สร้างเพราะเธอคือสิ่งถูกสร้างจะย้อนภาษาย้อนภาษาไงครับมันจะได้จบไงลุงมันจะได้ขมวดว่าเออผมก็เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนต้องการอิสระแล้วก็ต้องการคำตอบให้ไปสู่อิสระนะไม่ใช่ไปอยู่ภายใต้เงื่อนไขของอะไรมันจะได้ใช้ชีวิตมากกว่าชีวิตใช้อะครับลุงนะฮะเพราะฉะนั้นสุดท้ายนั่นแหละพอมาเป็นอากาลิโกนี่ผมก็จะย้อนกลับมาหาว่าที่ฉันอยากเป็นอรหันต์ตลาดสดตลาดแห้งก็บอกว่ามันต้องเข้าด้วยความรู้สึกอันนี้ผมก็รับได้แต่จุดที่มันเป็นจุดตัดผมขออนุญาตอ้างกฎนิดนึงว่าผู้ที่จะเกิดมาเป็นอรหันต์แล้วรู้ได้เองมีแต่พระพุทธะเท่านั้นหรือพุทธเจ้าเท่านั้นมันอยู่ใน
เวลอะครับลุงสกิลสโคปสเกลอะว่าถ้าฉันเกิดมาแล้วฉันบรรลุได้เลยเองเนี่ยโดยไม่มีครูบาอาจารย์คนนั้นต้องเป็นพุทธเจ้าครับสองเมื่อจะเป็นอรหันต์ก็ต้องผ่านพุทธเจ้าพุทธเจ้าไม่อยู่เป็นคนเคาะครับมันคอมมอนลอมากเลยนะลุงว่าอะไรคนที่อยู่ในกระชังน่ะมันต้องคนนอกกระชังน่ะมองเข้ามาใช่ไม่ใช่ในกระชังมองตัวเองใช่แต่ถ้าตัวเองหลุดกระชังได้คนนั้นก็ได้เหมือนกันแต่มันเป็นคีย์มันเป็นรหัสเป็นเผ่าพันธุ์เป็นหน่อพุทธางกูลอะไรนั่นน่ะหน่อพางกูลแต่ในขณะเดียวกันก็ถอยล่นลงมาว่าถ้าจะเป็นอรหันต์ต้องผ่านพุทธะจะเป็นอรหันต์ถ้าพุทธะไม่อยู่ก็ต้องผ่านอรหันต์อีกไม่สามารถเลยเพราะฉะนั้นจะเข้าย้อนกลับมาตรงที่ว่าอากาลิโกจะขมวดนะฮะขออนุญาตนิดหนึ่งการเข้าถึงเนี่ยฮะมันอาศัยพื้นฐานของความรู้สึกในการที่จะพิจารณาก่อนจะไปเข้าถึงการเข้าถึงอาศัยความรู้สึกที่ผ่านมาตลอดเส้นทางที่ว่าเนี่ยไปสู่การเข้าถึงได้เนี่ยต้องไร้ความรู้สึกโดยผ่านความรู้สึกใช่นะเสร็จปุ๊บจะมาพูดตรงนี้แล้วว่าที่ลุงให้งับอากาศนี่แหละมันจ่อแล้วใช่มันไม่มีอะไรแล้วแล้วมันก็ไม่ต้องใช้ภาษาด้วยใช่แล้วก็ตามอย่างนี้อัตราส่วนคือ1กับ0ลุงใช่ตามยุคสมัยของควอนตัมเลยเพราะฉะนั้นน่ะถ้าทุกคนยังอยู่ในเกณฑ์ตำราหรือครูบาอาจารย์หรือเขาเล่าว่าตรงนี้ก็แค่ปรับเปลี่ยนภาษาทีนี้ภาษาเนี่ยลุงหอกก็จะเน้นมากเลยก็ยากมากคือความเข้าใจใช่ทีนี้ความเข้าใจของลุงเนี่ยผมก็ว่ามันก็ยากโอ้ยเพราะฉะนั้นนะก็อยากจะเน้นตามภาษาลุงว่าถ้าจะอยากเข้าใจลุงขอให้ผ่านความรู้สึกมันจะง่ายที่สุดเพราะผ่านความรู้สึกแล้วเดี๋ยวเจอลุงเองไม่ยากเลยแล้วจะรู้ทันทีเลยว่าไหนว่าอภิญญาก็ตามที่เขาถามตอนสุดท้ายเนี่ยว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ตัดภาษาไปซะลุงตัดโสดาตัดกสิทาตัดอนาคาตัดอรหันต์ก็ได้ให้ตัดเหลือแค่ว่ารู้เข้าใจเข้าถึงเพราะตัวเข้าถึงมันมาจ่ออยู่แค่รู้สึกกับไร้ความรู้สึกมันก็จะง่ายต่อการที่จะฟังภาษาลุงแล้วก็สามารถรักษาตัวเองได้ในรูปแบบที่เขากลัวกันก็คือโควิดนั่นเองขออนุญาตเท่านี้ครับผมโอเคก็ยินดีด้วยฮะหลายท่านก็คงจะค่อยๆฟังฮะภาษาเหล่านี้มันก็ได้เห็นใจครับคนที่ถูกบันทึกมาเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องล้างบันทึกงับอากาศเนี่ยมันจะเป็นตัวล้างช่วยให้ล้างบันทึกได้โดยง่ายบันทึกอยู่ในหัวเราเนี่ยตั้งแต่เกิดมาแล้วอาจารย์นะฮะพอได้นะครับบันทึกอยู่ในหัวเรามันจะเกิดมาทุกอย่างสมองเป็นตัวเก็บหมดสมองเป็นแม่เหล็กนะฮะจำด้วยครับสมองเนี่ยมันเข้าตาสู่ใจสมองดูดเปอะมันเป็นแม่เหล็กไวด้วยครับ ไวเท่ากับแสงเนี่ยนี่ภาษาลุงภาษาใหม่ๆเนี่ยนั่นๆโอ้ยตัวนี้นะฮะที่ผมจะเข้ามาเชื่อมโยงตรงนี้ได้นะบอกไว้เลยว่าผมเชื่อมโยงมาแต่นู่นการเกิดของผมนู่นนะให้รู้ไว้การเกิดแม่กำลังดำนาอยู่หลุดพวดมากลางทุ่งนาดินน้ำลมไฟมันก็ชุกกันเป๊ะมาตั้งแต่ตรงนั้นแล้วนะครับให้ดูไฟนะครับเห็นไหมฮะพอเวลาประมาณไม่ถึง7ปีบ้างนอนอยู่เถียงนาไหนมาจะมาพูดเรื่องของจานบินยังได้แต่ทำไปนะไอ้พลังพวกนี้แหละครับมันเป็นจานบินมันเหมือนมดต่างดาวลงมาทำนองนี้ครับเนี่ยพอเวลาพูดไปมันก็แล้วท่านก็ไม่รู้ด้วยก็ผมเองก็ไม่อยากจะพูดแล้วมันก็ยาวเหยียดอีกเห็นไหมมันกลายเป็นความเชื่ออีกเอาความสามารถดีกว่านะพี่เอ้ยผมว่านะต้องการอะไรร่างกายนะบอกจะให้ช่วยแล้วก็บอกมาอย่างนี้จะดีกว่าที่สุดเอาผลลัพธ์ไปใช้ดีกว่าครับส่วนการบรรยายของผมค่อยๆเก็บค่อยๆตกทีน้อยสองน้อยไปบวกกับท่านที่ประสบการณ์ตรงมารูปแบบไหนก็ตามทีก็พยายามปรับภาษาให้มันเข้ากันแล้วไปต่อได้แนวทางของลุงก็จะเป็นอย่างนั้นซะมากกว่าไอ้การที่จะไปให้หักล้างถังพงใครเนี่ยผมไม่ทําอยู่แล้วนะครับนะว่าใครจะยังไงได้วันก่อนมีใครมาถามเปรียบเทียบเลยชื่อแดงเลยอาจารย์โทษทีขออนุญาตช่วยท่านหน่อยอาจารย์แดงกีตาร์จะให้ผมวิจารณ์โอ้ยผมไม่เลยล่ะครับคนละเวคนละทางเลยอย่าลืมว่า
ฟังให้ดีนะครับเรื่องของพระอรหันต์เนี่ยมันมีตั้งเยอะแยะนะเออนะปัญญาวิมุตติกับเจโตวิมุตติคนละเรื่องกันแล้วเนี่ยใช่ไหมครับใช่ไหมปัญญาวิมุตติปฏิสัมภิทาสี่ก็ตีแตกตัดตกปฏิสัมภิทาสี่มันต้องแตกฉานเรื่องของอักขระกับพยัญชนะกับหมายความเดียวกันนั่นแหละกอไก่ทุกคนห้องคืออักขระโอเคพยัญชนะใช่ไหมทีนี้พอเราผสมผสานปุ๊บก็เป็นอัตถะเป็นความหมายไปแล้วต้องแตกฉานทั้งอักขระและอักขระและอัตถะอัตถะคือความหมายของภาษาต่อมาก็ต้องเข้าใจเรื่องของรูปนามชัดเจนใช่ไหมครับรูปนามต้องชัดที่สุดแยกรูปแยกนามอะไรก็ว่ากันไปแต่ทำนองนี้ครับรูปคืออะไรรูปคือสมมติสัจจะใช่ไหมรูปเท่านั้นเนี่ยต้องแตกฉานหมดเรื่องรูปนามต้องแยกรูปนามต้องรวมรูปนามได้ทำนองนี้นั่นก็คือเป็นอะไรไม่รู้ต้องแตกฉานเรื่องรูปนามจริงๆนะฮะเรื่องพวกนี้นั่นเขาเรียกว่าปฏิสัมภิทาสี่แล้วก็มีบัญญัติอยู่แล้วเราตรงพวกนี้นะครับก็โอเคนะนั่นเขาเรียกว่าปัญญาวิมุตติแต่เจโตไม่ใช่เจโตเหนือกว่าเยอะเจโตจะเหนือกว่าเยอะเลยเยอะเลยนะครับเยอะเลยเยอะกว่าปัญญาบุญเยอะๆด้วยครับนะเนี่ยมันก็มีตั้งเยอะเพราะฉะนั้นก็ต้องขอฝากเอาไว้ด้วยครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพทุกคนทุกท่านนะที่โอ้โหอยู่ด้วยกันนานๆนะเนี่ยถือว่าเหนียวแน่นเหมือนกันนะครับยินดีครับนี่มัน5ทุ่มไปแล้วเนี่ย5ทุ่ม45นาทีจะ6ทุ่มอยู่แล้วนะวันนี้โอ้โหเลยมายาวเพราะว่าติดลมบนพอแล้วนะครับคำถามนะครับถ้าผมจะไล่ตัวคำถามก็ไปเรื่อยๆแหละนะแล้วผมก็ชอบตอบคำถามไม่ใช่อะไรหรอกครับนะเพราะคำถามมันเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะก็ยกย่องคำถามทุกคำถามนะครับถ้าผมไม่ชอบผมจะอยู่งี้ได้ไงโอเคไหมเอาละพอนะคำถามพอแล้วนะครับวันนี้นี่มันจะ6ทุ่มแล้วโยม5ทุ่ม45แล้วนะเนี่ยถือว่าโหเป็นประวัติการณ์นะเนี่ยโอเคไปต่อนิดหน่อยพอแล้วนะครับพอแล้วนะครับเหลือขอแค่3คำถามเนี่ยคุณดินคนลุงคุณดินนะครับ